ในขณะที่นางเอกของเรื่องสาวหมวยหน้าเก๋คริสหอวังก็ดีดาที่กำลังจะได้กออินเตอร์มาถูกทาบทามให้ไปเล่นหนังที่ประเทศจีนแต่ต้องขอไปสุขวิทยายุทธเข้าคอร์สเรียนภาษาก่อนค่ะมีทางบางบริษัทบอกว่าถ้าจะเล่นน่ะจะเล่นไหมอะไรเงี้ยคริสบอกว่าให้คริสไปเรียนภาษาเขาก่อนเพราะไม่ใช่เพราะว่าเวลาเราดูฝรั่งมาเล่นหนังไทยอ่ะเราพูดไม่ชัดแล้วเราจะรู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อยคริสก็เลยไม่อยากเป็นอย่างนั้นไงอยากเรียนมากหน้าจีนขนาดนี้พูดไม่ได้อาย